นะฮะถามแล้วก็ถามมาครับผมในระหว่างที่กำลังโชว์ออฟอยู่เวลานี้โชว์ออฟหรือจะฟังเสียงก็ได้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศก็ยังได้พนักงานบริษัทลุงหงอกพิวนิจี้เนี่ยครับลุงหงอกพิวนิจี้เนี่ยดูมันสะเทือนเลื่อนลั่นถึงขั้วหัวใจไหมอย่าลืมสวดนะจ๊ะนะกลั้นหายใจด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเอาสไตล์เต้นแมนไปใช้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นไงคุณน้าคุณอาคุณป้าและคุณลุงสะเทือนเลื่อนลั่นไปขั้วหัวใจไหมอย่าลืมมาประกาศนะครับเพราะไฟฟ้าสถิตมันจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับผมกระตุ้นให้เนี่ยโอเคนะครับมันจะได้รับไฟฟ้าสถิตเหงื่อจะแตกความรู้สึกจะเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับความรู้สึกเกี่ยวข้องกับความกดความดันความชื้นความร้อนของสิ่งแวดล้อมภายนอกมันจะปรับตัวได้ง่ายและร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่กับเรามันจะหายไปนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงตามที่ว่านี้ด้วยฟังไปแล้วก็พิจารณาตามสิ่งตรงนี้ด้วยครับมันจะได้ประโยชน์ร่วมกันจะเป็นเด็กเล็กๆตัวค่อยๆฟังกันมันไม่ง่ายนักหนาหรอกครับมันภาษาลุงหงมันจะฟังยากคนที่ตามมาห่างๆจะฟังยากยกเว้นคนที่ตามมาใกล้ชิดก็จะฟังง่ายขึ้นเอาเป็นว่ามีบุญกันแล้วกันคนมีบุญจะฟังภาษาลุงหงอกได้ง่ายขึ้นนะภาษาลุงหงอกแม้กระทั่งลูกและเมียยังฟังยากถูกไหมครับจะบอกคนที่ใกล้ชิดติดตัวผมเนี่ยทั้งลูกและเมียยังฟังยากเข้าใจไหมครับตัวนั้นคนที่อยู่ห่างไกลไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียฟังง่ายนั่นถือมีบุญแล้วด้วยวิธีคิดเพื่อสรุปคิดอย่างง่ายๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นดูเหมือนว่ามันซับซ้อนเวลาอธิบายจริงมันจะไม่ซับซ้อนหรอกก็ใช่ที่คนมันเข้าใจอธิบายจะไปซับซ้อนยังไงคนไม่เข้าใจแล้วก็ยุ่งเลยครับโอเคนะ